ารดีไหมไอ้หนุ่มล้มป่วยหนักหลังขายไตเอาตังค์ซื้อ iPhone นายกรัฐมนตรีชวนเด็กชมห้องทำงานวันเด็กวันนี้แพทย์สุดยื้อช้างน้อยถูกบ่วงรัดขาตายแล้วทีมรักษาน้ำตาตกวางยาเบื่อลิงแสมที่อำเภอแกลงระยองตายเพิ่มเจ้าหน้าที่ตามล่าคนโหดสังหารหมู่น้องโยโย่ไม่ยอมพบหน้าพ่อแม่นำตรวจร่างกายเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มคนพาหนีโจรขี้ขลาดป่วนไม่หยุดประกอบยิงโต๊ะอิหม่ามตายที่นราธิวาสคนไทยมีน้ำใจจริงจริงรถขนเบียร์คว่ำเทกระจาดกลางเมืองภูเก็ตชาวบ้านเก็บเกลี้ยง 80,000 กระป๋องจับหนุ่มแสบตุนเงินเหยื่อฝากเข้ารับราชการโดนหลอกนับร้อยรายบิ๊กตู่เดือดพักหาเสียงล้ม EECสั่งสู้ทุกช่องทางประกาศแล้วระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งส.ส.วิษณุชี้พักงาน4รัฐมนตรีแล้วแต่ศาลสั่งเลขากกต.ย้ำสำนวนลับกำลังร่างส่งศาลรัฐธรรมนูญเรื่องไกรลีกิจวัฒนะเตรียมร้องกกต.สอบบิ๊กตู่เปิด Facebook และ IG อาจพ้นตำแหน่งนายกซ้ำรอยสมัครสุนทรเวชพลเอกประวิตรให้ไปถามเขมรเรื่องให้ยิ่งลักษณ์ถือพาสปอร์ตจะสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจะทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางคุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่เนี่ยอย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือการให้การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใดโดยสถานใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชผู้อยู่ในใจคนไทยตลอดกาลสวัสดีครับเช้าวันไหนแล้วนะครับได้เวลาสื่อกลางครับเวลาของข่าวประจำวันอยู่ที่กันอย่างนี้มาเป็นปีที่37ฟังทางวิทยุฟังทางอินเทอร์เน็ตฟังทาง Facebook Live นะครับแล้วก็ฟังย้อนหลังทางYouTube Channel รุ้ง8สีตอน 7:30 วันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ครับ12มกราคม2562วันขึ้น7ค่ำเดือนยี่ปีจอจุลศักราช1380ปีคริสต์ศักราช2019วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เวลาดีวันนี้เช้าจนถึงเที่ยงสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีม่วงและสีแดงวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับวันของน้องๆเด็กๆแล้วก็เยาวชนวันที่12มกราคมวันนี้แหละอดีตเมื่อวันที่12มกราคมปีพ.ศ. 2448ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก
กองทหารฝรั่งเศสที่ยึดจังหวัดจันทบุรีของไทยไว้ถึง10ปีได้ถอนกำลังออกจากจังหวัดจันทบุรีหลังจากได้สิ่งที่ประสงค์ก็คือดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงแต่ถอนออกจากจันทบุรีแล้วไม่ได้ไปไหนเลยครับไม่มีแรงไปยึดตราดไปอีก3ปีจนสุดท้ายเนี่ยครับก่อนจะพ้นจากตราดเราต้องเสียดินแดนแถบเสียมราชพระตะบองศรีโสพลให้กับฝรั่งเศสนะครับซึ่งปัจจุบันอยู่ในกัมพูชานั่นแหละครับกองทหารฝรั่งเศสจึงได้ไปพ้นจากประเทศไทยแต่ตอนคืนให้นะครับคืนไม่ครบนะครับคืนจังหวัดตราดให้แต่ว่าเกาะกงไม่ได้คืนมาปัจจุบันเกาะกงก็ยังอยู่ในเขตของกัมพูชาแต่เป็นเรื่องราวของอดีตไปแล้วครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2476ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนาถได้เสด็จไปประเทศอังกฤษได้พำนักอยู่ที่นั่นจนสิ้นพระชนม์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในราชวงศ์จักรีที่แม้แต่พระบรมศพก็ไม่ได้กลับมาประกอบราชพิธีตามโบราณราชประเพณีวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2519หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาเนื่องจากไม่สามารถควบคุมเสถียรภาพของรัฐบาลได้วันนี้ขอพระเกิดท่านผู้ใดครับใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่12มกราคมส่งความปรารถนาดีถึงคุณนะครับขอจงมีแต่เรื่องดีๆมาสู่ชีวิตคุณให้มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลือใครให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับวันนี้ไม่มีบทกลอนจากอาจารย์สมนึกคงเจริญนะครับท่านคงติดภารกิจอยู่มั้งอาจารย์ประวิตรเป็นหมายอยู่กับเรานะครับพืชที่เป็นสมุนไพรวันนี้เป็นพืชที่ชื่อว่าชัยพฤกษ์บางคนเรียกขี้เหล็กก็มีขี้เหล็กยะวาขี้เหล็กยะวาสมุนไพรชัยพฤกษ์แก้พันละดึกขับถ่ายสบายท้องทายพยาธิไข้ลดเชิญทดลองตำราไทยยกย่องคล้ายฝักคูณปลูกประดับดอกสวยด้วยสีสันไม้มงคลศัตรูนั้นพลันสิ้นสูญช่อชัยพฤกษ์ราชการพลันเพิ่มพูนเจอจำรูนศิลาฤกษ์เบิกมงคลอาจารย์สมนึกมาพอดีครับอาจารย์สมนึกคงเจริญโอ้ท่านส่งมาในไลน์กลุ่มนะครับบางทีผมจะไม่เห็นในกลุ่มขออภัยด้วยนะครับอาจารย์สมนึกคงเจริญวันนี้มากับบทกลอนจากสำนวนไทยที่ว่าทำคุณบูชาโทษความหมายของทำคุณบูชาโทษท่านฟังคงจะพอเข้าใจอยู่นะครับคิดว่าจะทำอะไรดีๆกับเขาแต่เขากลับตอบแทนด้วยสิ่งที่ไม่เรื่องที่ไม่ดีกับเราทำคุณบูชาโทษทำคุณหนุนนำจิตเลิกคิดโกรธบูชาโทษลดค่าภาษีสีหากทำดีด้วยใจใช่ภาทีแต่กลับมีผลร้ายไร้คลองการทำดีใช่มีค่าน่าเคารพหากน้อมนบคบคนชั่วพามัวหมองเลือกคนโกงเข้าไปกินสิ้นเงินทองแล้วจะร้องเรียกใครให้ช่วยเราและสารธรรมนี้จากท่านโพลีธรรมทโรวัดอโศการามปากน้ำสอนว่า
ต้องทำแล้วจึงจะรู้พอรู้แล้วจึงจะละต้องทำเหตุเสียก่อนแล้วผลก็ย่อมเกิดเองฝากมาจากพันธุ์ตำรวจเอกพนาเชื้อเพชรกฤษณราชอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระยองครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันเด็กเด็กๆ เขาก็จะไปมีกิจกรรมต่างๆกันนะครับแล้วก็ระยะหลังนี่สังเกตดูคือวันเด็กจะจัดก่อนมีคนมาถามผมหลายคนผมอย่าไปขี้สงสัยเลยเด็กได้กำไรจะตายไปเมื่อวานคุณครูก็จัดให้วันศุกร์ไปวันนึงแล้ววันนี้เด็กๆ ก็จะเป็นวันที่ไปกับครอบครัวกับพ่อแม่พี่น้องวันเด็กก็จะได้กำไรได้2วันเลยนะครับเตือนหน่อยนะใครใช้รถใช้ถนนวันนี้คุณต้องระมัดระวังเป็น10เท่าเลยนะครับเพราะเด็กจะพลุกพล่านไปทุกท้องถนนเด็กๆจะเต็มไปหมดนะครับตรงนู้นตรงนี้ผมยังนึกถึงเพื่อนเพื่อนเตือนผมเสมอบอกเวลาเห็นเด็กกำลังรุมซื้อไอติมเนี่ยนะดูดีๆนะถามว่าทำไมได้ติมปั๊บวิ่งแนบอ่ะแล้วแกจะไม่รู้เรื่องอะไรนะก็จะวิ่งแกเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องระวังให้มากครับโดยเฉพาะรถที่มีหน้าที่คุณต้องรับส่งเด็กเยอะๆไปกิจกรรมต่างๆเป็นห่วงครับถึงความเป็นห่วงจริงๆไปดูเรื่องของกิจกรรมวันเด็กเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับเอาพยากรณ์อากาศก่อนนะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปอุณหภูมิจะสูงขึ้นครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้อากาศภาคเหนืออากาศเย็นมีหมอกตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10อุณหภูมิต่ำสุด18สูงสุด35ยอดดอยยังหนาวอยู่นะครับ6องศาอีสานเย็นมีหมอกตอนเช้าหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20สูงสุดร้อนครับ35แต่ถ้าใครไปอยู่บนยอดภูก็ยังเจออากาศ13องศาภาคกลางมีเมฆบางส่วนมีหมอกตอนเช้าฝนนิดหน่อยอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด35ตะวันออกมีเมฆบางส่วนมีหมอกตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10บริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด35ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ10อุณหภูมิอยู่ระหว่าง23ถึง33ใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆบางส่วนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10อุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด35กรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนมีหมอกตอนเช้าฝนนิดหน่อยอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35วันนี้ฟ้าฝนเป็นใจกับเด็กๆนะครับได้เที่ยวกันอย่างสนุกสนานนี่ไม่รู้ว่าจะสงสารดีไหมเนี่ยไอ้หนุ่มคนนี้อายุ25ปีคลั่งคล้ายเทคโนโลยีอย่างหนักถึงขั้นขายไตเพื่อเอาไปซื้อ iPhone แล้วก็ iPad เครื่องใหม่ผลสุดท้ายตอนนี้คือล้มป่วยหนักต้องพึ่งเครื่องฟอกไตเพื่อที่จะมีชีวิตรอดอยู่8ปีก่อนความที่อยากได้สมาร์ทโฟนของ Apple จนตัวสั่นขายไตกับพวกค้าอวัยวะในตลาดมืดนะครับเป็นหนุ่มจากมณฑลอานฮุยตอนที่เขาป่วยหนักขึ้นเนี่ยครับต้องฟอกไตหมอถามทำไมไตคุณหายไปข้างหนึ่งขายเอาไปไหนซื้อ iPhone อยากได้ iPhone ไปอวดเพื่อนไม่มีตังค์ขายไตครับโอ้นี่มันเข้ามาครอบงำชีวิตคนปัจจุบันนี้ถึงขนาดนี้เลยเนี่ยครับเรื่องของเทคโนโลยียุคใหม่อยากได้ถึงขนาดเอาไตไปแลกนั่นคือแลกด้วยชีวิตเลยนะครับไตเอามาดูเรื่องของวันเด็กวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญเด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติเป็นคำขวัญวันเด็กปีนี้เมื่อสักครู่ได้เห็นคุณครูจริยาท่านอาจารย์จริยาเป็นครูเก่าบอกว่าคำขวัญสมัยจอมพลถนอมบอกจงทำดีจงทำดีจงทำดีคำขวัญที่ท่องง่ายมากครับจงทำดีคำเดียวแล้วก็พูดซ้ำๆกัน3ครั้งเป็นคำขวัญที่ย้ำเน้นมากสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรคำขวัญเด็กจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อคืนนี้บางคนอาจจะได้ดูในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพูดถึงเรื่องเด็กพูดถึงเรื่องชัยชนะของเด็กที่ไปประกวดการแกะสลัก
หิมะที่ประเทศจีนที่ฮาบินที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วทั้งที่บ้านเราไม่มีหิมะแล้วก็ชวนเด็กๆบอกวันนี้ไปเยี่ยมห้องทำงานลุงตู่กันเด็กจะได้มีความฝันอยากจะทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองแล้วก็เปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเปิดโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นคลังความรู้มหาศาลให้เด็กๆ เข้าถึงฟรีแบบไร้ข้อจำกัดเรื่องลิขสิทธิ์ในปีการศึกษาเนี้ยปีการศึกษา2562นักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบเรียนจากกระทรวงศึกษาได้ไม่ต้องไปซื้อนี่ครับเป็นความก้าวหน้าโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันนี้เสาร์ที่12มกราคม2562แล้วบอกว่านี่คือเป็นของขวัญจากรัฐบาลสำหรับอนาคตของชาติทุกคนเชิญเด็กๆสัมผัสการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนย่อโลกไว้ในมือเราอันนี้ผมว่าเป็นประโยชน์มากนะครับคือเด็กแทนที่จะมานั่งเล่นเกมเล่นนู่นนี่มันมีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ให้โหลดเรียนฟรีสุดยอดครับอันนี้ชื่นชมหลายๆจังหวัดอย่างที่บอกครับหลายๆจังหวัดหลายๆนู่นเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมวันเด็กกันไปแล้วล่ะคือส่วนใหญ่ก็จัดกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ถามว่าทำไมก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองพาลูกหลานไปท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมในวันจริงไงวันเนี้ยเราคงไม่ต้องรายงานแล้วว่าที่ไหนก็จัดยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้ก็เยอะเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครไปที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านฟังครับผมยังพูดหยุดๆอยู่เนี่ยเพราะว่าการไอยังหลงๆอยู่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเงียบเสียงเป็นระยะกลับมาคุยต่อครับเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดใครไปตอนกลางคืนนะแถวๆเชียงใหม่จะเห็นตามฟุตบาทนะครับจะมีฝรั่งนั่งตัดผมกันเป็นแถวน่ารักดีมากถามว่าทำไมเป็นช่างร้านดังที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับบริเวณพระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ร้านสวีนี่ท็อดบาร์เบอร์เชียงใหม่นำโดยช่าง X หรือนายนัทพิสุทธิ์มหาวิรุณกรชัยเอาพาพวกครับเอาเครื่องมืออุปกรณ์ตัดผมออกหน่วยบริการตัดผมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถามว่าแลกกับอะไรกอดกันทีนึงมาตัดเสร็จอ่ะกอดกันน่ารักอ่ะแล้วก็รับบริจาคเงินตามจิตศรัทธาให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แต่ฝรั่งให้ครับเพราะเขาจะติดป้ายไปเลยว่าเงินเนี่ยเขาเอาไปสมทบทุนไปมอบกับบ้านเด็กอากาเป้บ้านเด็กอากาเป้อยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านของเด็กกำพร้าแล้วก็ป่วยเป็นโรคร้ายแรงเด็กตัวนี้ไม่มีโอกาสไปเที่ยวไหนพอคนมาตัดผมกันปั๊บพอเห็นอย่างเงี้ยมานั่งตัดกันเป็นแถวฝรั่งบ้างไทยบ้างจีนญี่ปุ่นอะไรก็มานั่งตัดกันช่างก็ตัดกันใหญ่เลยตัดเสร็จอ่ะกอดกันนิดนึงอ่ะไปน่ารักมากครับช่วยเด็กกำพร้าที่ไม่มีโอกาสเที่ยวงานมันเด็กกับเขามีเรื่องที่ผมชอบมากเป็นเรื่องของคุณตาวันลบพุ่มแฝงบางคนเรียกคุณตาหัวใจเทวดาอายุ71ปีเอาเงินกำไรจากการขายไม้กวาดเนี่ยครับมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วมอบเป็นทุนการศึกษากับเด็กนักเรียนไม่ใช่มอบแค่คนสองคนนะมอบทุกคนเลยครับที่โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคารตำบลวัดเกาะอำเภอศรีสำโรงเนี่ยครับมาพร้อมกับทีมงานมีเอาหุ่นยนต์บังคับอะไรเนี่ยมาโชว์กับเด็กโอ้สนุกสนานกันสนุกมากแล้วคุณตาบอกว่าคือคุณตาเองเนี่ยนะลองฟังตรงนี้นะคุณตาเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถชนจนไส้ทะลักแล้วยัดกลับเข้าท้องไม่ได้ต้องเอาลำไส้เนี่ยห่อถุงมัดห้อยไว้ตรงหน้าท้องแทนชีวิตลำเค็ญขนาดนี้นะแต่คุณตายังนั่งทำไม้กวาดขายหน้าสะดวกซื้อ 7-11 ในปั๊มน้ำมันปตท.ที่กงไกรลาดใครผ่านไปลงแวะคุณหนุ่มคุณตานะเอาเงินมาเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วมอบทุนกันในการเก็บนักเรียนยากจนคุณลุงครับหัวใจคุณลุงนี่สุดยอดจริงแล้วบอกด้วยจะไปครบทั้ง9อำเภอเป็นคนตัวอย่างจริงๆผมชื่นชมมากกราบหัวใจเลยครับไปกราบตรงนั้นไม่ได้เนาะสุดยอดครับตัวเองก็เจ็บขนาดนั้นไส้อยู่ในถุงนะเขาเก็บไม่ได้ด้วย
ทุกวันนี้ยังไปนั่งทําไม่กวาดเอาเงินมาช่วยเด็กเอาใครมีกิจกรรมอะไรบอกไว้ใน Facebook Live ก็ได้นะครับพวกคนจะได้พาเด็กไปเที่ยวนะครับเห็นคุณสุธีบรรเทาทุกข์บอกไปเที่ยวตลาดน้ำกันที่บ้านพงตะเอี่ยมมีตลาดน้ำด้วยนะผมเพิ่งทราบเนี่ยนะครับต้องมาครับของเงียบเสียงนิดหนึ่งครับนิดเดียวอาจจะรำคาญนิดหนึ่งนะผมเงียบเสียงบ่อยหน่อยนี่เราจะจัดในการไปเที่ยวแบบเป็นกันเองกันมากหรือเปล่าเนี่ยมีการเงียบเสียงด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการเนี่ยเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลก็ยังไม่จบจริงๆไปดูต่อครับท่านผู้ชมครับมีรายงานข่าวดีๆเป็นเรื่องที่กรมอุทยานแห่งชาติร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลเขาแถลงความสำเร็จในการติดปลอกคอช้างป่าซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเขาทำทำไมเขาหวังจะแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนแล้วก็ช้างป่าในพื้นที่เขตป่าตะวันออกของประเทศโดยมันเป็นการติดปลอกคอสัญญาณดาวเทียมกับช้างป่าเพื่อติดตามพฤติกรรมแล้วก็การเคลื่อนที่ของฝูงของมันจะได้รู้ว่ามันบ่ายหน้าไปทางไหนอะไรยังไงดูจุดเริ่มต้นจากตรงนี้ไปตรงนู้นเนี่ยครับนี่ถือเป็นครั้งแรกด้วยความร่วมมือขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลแล้วก็เครือข่ายนักวิจัยในสถาบันวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์จากทั่วโลกอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนสหรัฐอเมริกาคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเนี่ยมันมีมานานคือพูดกันจริงๆช้างก็เดินก็มันอยู่นั่นนะตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ก็ป่าก็คือถิ่นของมันอ่ะแต่พอมันมีถนนตัดผ่านมันก็จะเดินอ่ะแล้วเวลาคนก็ปลูกอ้อยปลูกกล้วยปลูกมะละกอมันก็ไม่รู้อ่ะเพราะมันอ่านหนังสือไม่เป็นจะไปเขียนป้ายติดบอกพื้นที่ส่วนตัวห่วงห้ามไม่รู้ล่ะก็มันกินได้ฉันก็กินน่ะมันก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างความจริงเรื่องนี้ถ้าเล่าต้องเล่ายาวนะครับเพราะว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างยาวแต่ผมจะเล่าให้ฟังบอกว่าเวลานี้เขามีการจัดโครงการติดปลอกคอช้างป่านะครับจะขยายผลไปสู่พื้นที่ต่างๆปลอกคอชุดนี้มันจะรับสัญญาณดาวเทียมจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็จะส่งไปตรงนู้นตรงนี้คือตามวิธีการของเขานะครับเขาติดคอปลอกคอมันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับหลายตัวเดี๋ยวตัวใหญ่ก็จะติดกับตัวคือช้างมันเริ่มจะคุ้นคนแล้วเดี๋ยวนี้มีอย่างนี้ด้วยนะมันมีแบบที่เรียกว่าลงมาตั้งด่านลอยมา2วันก่อนผมจะเล่าแล้วไม่มีเวลาด่านลอยพวกนี้ฉลาดครับออกมายืนขวางแล้วก็รถอ้อยต้องหยุดอ่ะเอามาหยุดไปไงเอามาหยุดชนชั้นน่ะแล้วก็เดินเลาะข้างรถแล้วก็ลื้ออ้อยมากินสบายใจเฉิบแล้วก็ไปขาอื่นมามันก็เรียนรู้มันแบบเนี้ยก็เรียกด่านลอยช้างนะครับแถวเขาอ่างลือในจะเป็นอย่างนี้แต่มีเรื่องที่สุดสลดใจครับผมเสียความตั้งใจจริงนะตั้งใจไว้ว่าผมจะไปดูช้างตัวเนี้ยก็คือเดิมเขาเรียกกันพังใบตองแล้วต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นฟ้าใสน่ารักมากครับคือไอ้น้องช้างตัวนี้มันถูกสลิงรัดขาผมเคยเล่าให้ฟังครับที่มันวิ่งเตลิดแล้วก็แม่คงจะถูกหมาป่าไล่เตลิดเข้าป่าไปยังไงก็เลยทิ้งลูกไว้ติดลวดสลิงจนขาเกือบขาดอ่ะมันรัดลึกเข้าไปถึงกระดูกแล้วชาวบ้านก็เอาใส่รถซาเล้งมาช่วยกันดูแลส่งเจ้าหน้าที่ก็เอาไปรักษาไว้ซึ่งผมรายงานทั้งฝังแต่เมื่อวานซืนที่บอกว่าตอนนี้เธอได้ชื่อใหม่ว่าพังฝาใสอาการดีขึ้นครับขับถ่ายดีปกติดีไม่มีซึมไม่อ่อนเพลียและน่ารักมากครับชาวบ้านก็ไปเยี่ยมไปเยียนกันกินนมที่บีบมาจากแม่ช้างอื่นได้แล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับล่าสุดเมื่อวานทีมแพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตใบตองได้แล้วครับเธอจากไปแล้วทีมแพทย์ถึงกับน้ำตาไหลอย่าว่าแต่ทีมแพทย์เลยผมนั่งดูรูปมาเช้าผมรู้สึกแย่เลยดูคลิปวิดีโอที่มันก็เป็นมันน่ารักมากนะครับเวลาเขาเอานมมาป้อนมาอะไรแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการนิมนต์พระมาชักบังสกุลมีเอาการเอาผ้าบังสกุลนะครับวางบน
ตัวของช้างนิมนต์พระมาชักบังสกุลคนที่อยู่ในพิธีนั้นก็น้ำตาตกนะครับมีแต่คนบอกว่าเออขอเกิดชาติหน้าขอให้เธอมาเกิดเป็นคนเถอะนะผมก็บอกอย่าให้เธอมาเกิดเป็นคนเลยเกิดเป็นช้างเธอนั่นแหละแต่ว่าอย่าโดนอย่างนี้เลยสงสารนะครับสุดท้ายเธอไปแล้วหลังจากรักษาไว้เกือบเดือนพูดถึงเรื่องสัตว์ต่อเรื่องนี้หน่อยวันก่อนเนี้ยก็ผู้สื่อข่าวของข่าวสดก็ส่งข่าวให้ผมมัวจะไปคุยเรื่องอื่นจนไม่มีเวลาเล่าก็คือการสังหารหมู่ที่อำเภอแกลงลิงแสมครับถูกวางยาเบื่อตายประมาณ 20-30 ตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจจำนวนแล้ววันนั้นผมเห็นข่าวแล้วผมก็ว่าจะเล่าแล้วก็เวลาไม่มีคือเหตุเกิดที่บริเวณริมคลองเขาเรียกบ้านยางงามยางงามอยู่หมู่ที่5ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงลิงทุกตัวจะอยู่ในสภาพน้ำลายฟูมปากแล้วก็จะพบเศษแตงโมถูกทิ้งเกลื่อนซึ่งแตงโมกับลิงนี่คือผลไม้กับลิงนี่มันถูกกันแตงโมนี่ถูกทิ้งเกลื่อนเลยครับมีรอยถูกลิงกัดกินแล้วมีผงอยู่กับแตงโมมีซองตกอยู่แถวนั้นคาดว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงซึ่งสำหรับลิงสมัยที่ตายนั้นปกติเขาจะอาศัยอยู่ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อยางงามมีจำนวนไม่ต่ำกว่า200ตัวซึ่งว่ากันว่าอาจจะเกิดคือลิงกับชาวบ้านอาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างแต่เมื่อวานนี้ผมฟังจากท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบริเวณนั้นก็บอกว่าจริงๆก็อาจจะมีขัดแย้งกันคือลิงไปกินผลไม้ของชาวบ้านบางทีเขาก็จะไล่มันด้วยการจุดประทัดไล่บังหนังสติ๊กไล่บังแต่ไม่เคยคิดจะฆ่าเพราะนั้นเนี่ยบางทีมันทำให้มีความรู้สึกเหมือนว่าคนก็จะไปโกรธว่าเออทำไมคนโหดร้ายอย่างนั้นเขาไม่ได้ทำแล้วก็มีหลายคนที่บอกว่ากลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปแต่เจ้าหน้าที่บอกอย่างนี้นะครับมันมีคนตัดยางคนกรีดยางเนี่ยคนระยองมั่นผมก็เรียกตัดยางซึ่งเป็นคนต่างด้าวคนหนึ่งหายไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นอย่างเมื่อวานนี้คุณอิทธิพันธ์เสนาหนอกหัวหน้าชุดสายตรวจสุนัขดมกลิ่นเขตห้ามล่าสัตว์เขาชีโอนสัตหีบชลบุรีก็เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วก็พบซากลิงเพิ่มอีก2ตัวอยู่ริมคลองในสภาพที่มันทุรนทุรายก่อนจะตายมือเกร็งแล้วก็มีเลือดออกปากออกจมูกก็คือพิษยาเบื่อนะครับและยังพบซองยาแลนเนตตกอยู่1ซองเก็บซากลิงไปชันสูตรนะครับแล้วก็ไปตรวจบริเวณริมแม่น้ำประแสซึ่งเป็นที่อยู่ของลิงชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาก็จะบอกว่าลิงเนี่ยคือชาวบ้านก็จะบอกว่าเมื่อก่อนมันมีตายไปประมาณสัก2ตัวเพราะว่ากินผลไม้ที่มันบางทีก็เพิ่งฉีดยาฆ่าแมลงเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าลิงหรอกเขาก็ฉีดป้องกันผลไม้เขาเนี่ยแต่มันไปเก็บกินก็มีตายบ้างลิงสมัยฝูงนี้อาศัยยืนพื้นที่มานานเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปีจากเดิมไม่มากปัจจุบันเพิ่มเป็นกว่า300ตัวแต่ชาวบ้านไม่ได้ทำร้ายมันเพราะเขาเชื่อว่าลิงนี้คือเมื่อวานผมฟังนักข่าวพูดก็ฟังนักข่าวบอกลิงคือเจ้าพ่อไม่ใช่ลิงไม่ใช่เจ้าพ่อแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีสัตว์ไปอยู่ตามสันเจ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเป็นสัตว์ของเจ้าพ่อนะเป็นสัตว์ของพ่อปู่นะก็ว่าไปไม่ใช่ลิงคือชาวบ้านก็จะบอกว่าเนี่ยคือลิงของเจ้าพ่อเขาก็ไม่ทำอะไรมาหรอกแต่คนเดือดร้อนเนี่ยถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเป็นสิบหลังคาเรือนนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสุชาติน้ำเงินบอกกันเนี่ยที่ผ่านมาตายอย่างเก่งก็ตัว2ตัวคือตายเองเพราะว่ามันเป็นความจำเป็นที่บางทีชาวบ้านก็ต้องฉีดยาไม่ให้แมลงมาเกาะกินผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีมันแอบไปเก็บมากินบ้างมันก็มีอาจจะมีตายแค่ตัว2ตัวแต่เบื่อกันขนาดนั้นไม่ใช่ชาวบ้านไม่ทำเดี๋ยวก็คงรู้นะครับว่าใครแต่ไงก็ตามครับท่านฟังครับลิงก็เป็นเรื่องความขัดแย้งคือลิงก็ไม่รู้ละคือฉันกินได้ฉันก็กินน่ะแต่ชาวบ้านเขาก็อุตส่าห์ปลูกเข้ามาทั้งปีก็ต้องเห็นใจทั้งสองฝั่งชาวบ้านอุตส่าห์ปลูกผลหมากรากไม้มาตลอดทั้งปีไปถึงเวลาที่จะเก็บขายได้ปรากฏว่าก็ถูกลิงโหแล้วมันเป็นร้อยตัวมันมาเนี่ยแต่บางทีเวลาเห็นซากเข้ามาแล้วหน้าอนาถนะครับนอนเรียงตายเป็นแถว30กว่าตัวเดี๋ยวยังไงก็คงพิสูจน์ได้นะครับว่าใครเป็นคนทำ6โมงกับ30นาทีท่านผู้ชมครับมันมีกรณีของ
น้องผู้หญิงคนหนึ่งที่หายไปแล้วก็เจอน้องโยโย่ไปเจอที่จังหวัดเชียงใหม่คนที่พาไปก็คือเพื่อนของพ่อตอนนี้เรื่องกำลังลุกลามไปแล้วนะครับแล้วผมกำลังนึกถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหญิงสาวไม่ใช่เด็กละชาวซาอุดิอาระเบียที่หลบหนีครอบครัวเพราะว่าเขาบอกว่าหนีการแต่งงานอะไรเงี้ยเรื่องมันคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแม่เรื่องนี้ต้องเล่ายังไงก็ลืมไม่ได้น้ำใจจริงๆเบียร์ 80,000 กระป๋องลดความโครมคนไทยน้ำใจดีจริงๆช่วยกันเก็บเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดเยื้องห้างแมคโครระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง0388738179ฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ Chill. กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล Happy. กับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเล Relax. กับห้องพักหลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณ Entertain. งานเลี้ยงสังสรรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร038616357เริ่มต้นกันใหม่นะครับเล่าข่าวกันต่อบางทีผมเนี่ยมันก็เบื่อไปบ้างช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องของเรื่องอาการแบบยังเบลอๆกับพิษของหวัดแน่ๆนะครับเปิดสปอตบ้างพูดบ้างผิดบ้างถูกบ้างอ่ะดูต่อครับท่านฟังครับกรณีของหญิงสาวชาวซาอุดิอาระเบียที่หลบหนีครอบครัวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยโลกให้ความสนใจเพราะคือมันก็เป็นประเทศของเขานะมันเป็นกฎระเบียบทางสังคมอันเข้มงวดของซาอุดิอาระเบียนะมีข้อบังคับว่าผู้หญิงจะต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองก่อนออกเดินทางไปนู่นนี่คือกฎระเบียบเขาจะเยอะแล้วเนี่ยครับคือหนึ่งในความพยายามต่อต้านน้องผู้หญิงคนนี้เดินทางมาสู่ประเทศไทยแล้วก็บอกว่าเป็นการหลบหนีครอบครัวผู้กดขี่ข่มเหงแล้วก็ขังตัวเองอยู่ในห้องพักภายในสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อหลบเลี่ยงการถูกเดรเทศบัดนี้เธอได้รับอนุมัติคำขอลี้ภัยในแคนาดาแล้วออกเดินทางจากกรุงเทพแล้วตั้งแต่เมื่อวานซึ่งเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่คนเข้าเมืองของไทยเปิดเผยกับรอยเตอร์เป็นข่าวไปทั่วโลกเลยนะครับผมไม่ต้องเล่ายาวแล้วนะเดี๋ยวมัวจะแวะตรงข่าวนี้นานๆดูข่าวอื่นไม่ได้เล่าผมกำลังจะเล่าถึงเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็คือเด็กที่วันก่อนผมก็ยังโพสต์ใน Facebook บอกว่าเธอหายไปน้องโยโย่แล้วก็พบว่าเธอซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนของพ่ออันนี้ไม่ต้องเท้าความเยอะนะไปถึงจังหวัดเชียงใหม่แต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นไม่ใช่แค่เจอตัวแต่น้องเขาอายุแค่14ปีเพราะฉะนั้นคนที่พาไปเนี่ยก็จะต้องถูกโดนข้อหาพรากผู้เยาว์และที่สำคัญที่สุดตอนนี้กำลังมีการตรวจร่างกายน้องเขาผมคงไม่ต้องไปบอกท่านฟังนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะการไปค้างคืนค้างแรมมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่รู้ล่ะอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่ทุดที่จะคาดเดาอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำน้องไปตรวจสุขภาพร่างกายที่โรงพยาบาลพบจะได้พบอะไรหลายอย่างเลยทีเดียวแต่ตอนนี้น้องโยโย่เหมือนกับน้องที่เป็นคนซาอุดิอาระเบียเลยครับก็คือปฏิเสธที่จะพบหน้าพ่อกับแม่เหมือนกันเลยท่านฟังครับผมเคยมีกรณีอย่างนี้เลยเด็กหนีหายไปคนคนหนึ่งซึ่งเคยทำงานอยู่กับผมมาขอร้องผมก็ไปติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วท้ายที่สุดก็ตามตัวเจอผมก็ยังสั่งไอ้เจ้าแน่บอกว่าเจอแล้วอย่าไปทุบตีอย่าไปทำร้ายอย่าไปกดดันคือบางทีนี่คือ
คือยังไงมันเรื่องมันเกิดไปแล้วล่ะจะทำอะไรก็ได้แต่อย่าไปทำอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งการกักขังกักบริเวณยึดโทรศัพท์เคยได้ยินคำนี้ไหมเลี้ยงได้เนี่ยเลี้ยงแต่ตัวเนี่ยเลี้ยงได้แต่เลี้ยงหัวใจมันเลี้ยงไม่ได้ความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผิขังไว้ก็โลดจากคอกไปบ่ยอมอยู่ณที่ขังเคยได้ยินใช่ไหมผมก็สอนน้องไปเนี่ยนะฮะก็เป็นเหมือนกับผมไม่เคยมีลูกน้องนะก็คือทำงานกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะครับเขาก็ตอนนี้คิดว่าคงจะจบไปแล้วคือเด็กทุกวันนี้เขาจะมีโลกของเขาซึ่งเขาสร้างด้วยเร็วมากเช้านี้ผมยังคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนผู้หญิงเขาบอกตอนอายุ14นี่ยังไม่รู้เลยยังเล่นขี้ดินอยู่เลยแต่เด็กอายุ12 13ทุกวันนี้มันคนละเรื่องกับสมัยที่เราเป็นผู้ใหญ่นะครับผ่านคราวนี้ไปเดี๋ยวติดตามดูท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกอย่างกรณีของเด็กๆเนี่ยมันมีเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากอย่างวันนี้มันมีข่าวกรณีที่กลุ่มเยาวชน5คนที่ก่อเหตุรุมโทรมเด็กหญิงอายุแค่12ปีเหตุเกิดปลายเดือนธันวาคมวันนี้มีข่าวแล้วครับบอกว่าที่เด็กพวกนี้ใช้วิธีการฉุดลากกระชากตัวใช้มืออุดปากล็อกแขนล็อกขาหลังจากเสร็จสับเรียบร้อยที่ว่ามีคนเข้าไปถามจำได้ไหมที่ถามขอโทษนะต้องพูดคำนี้ต้องหวังจะได้นึกออกว่ากรณีไหนที่มีการให้ไปถามว่าเอาใครเอาไหนใครเสร็จบ้างเสร็จไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ปรากฏว่าเด็กๆเหล่านี้อยู่ในสถานพินิจหมดแล้วผมบอกน่ากลัวไงโลกทุกวันนี้กับเด็กใครเขาจะอะไรกันไม่รู้แต่พวกคนเลวแล้วพวกโจรกระจอกโจรขี้ขลาดที่มันปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ก่อกรรมทำเข็นกับพี่น้องชาวใต้ยังทำอยู่ทุกเมื่อเช้าวันขอประนามไอ้พวกเนี้ยเมื่อวานนี้หกโมงครึ่งยิงโต๊ะอิหม่ามครับที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ฐานไปตรวจสอบพบนายดอเลาะสไรเป็นโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดปูโมะไอ้ปูโปะครับมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดที่อาการสาหัสนะครับแล้วก็เสียเลือดมากจนนำส่งโรงพยาบาลรือสอสุดท้ายก็เสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุกเมื่อเช้าวันเป็นอย่างนี้ผมต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากเป็นโจรขี้ขลาดแล้วโคตรกระจอกด้วยเพราะปฏิบัติการแบบเนี้ยทุกเมื่อเช้าวันเอาพูดถึงภาคใต้คนนครศรีธรรมราชเขาออกมาวายแล้วนะครับก็คือการได้รับข้าวสารแจกจากเหตุวัตภัยคงยังไม่ลืมนะจากเรื่องของป่าบึกชาวเทศบาลนครศรีธรรมราชส่งต่อข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียเยอะมากครับถึงการได้รับข้าวสารแล้วก็ถุงยังชีพที่แจกจ่ายในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชเป็นข้าวสารที่ไม่ได้คุณภาพเป็นสิ่งปลอมปนจำนวนมากมีการแชร์ข้อมูลกันอย่างกว้างขวางนะครับเอาเดี๋ยวเราติดตามดูเรื่องนี้ชาวบ้านเตรียมเอาข้าวสารที่ได้รับจากการแจกของเทศบาลนครศรีธรรมราชไปร้องต่อหน่วยงานตรวจสอบให้ทำการตรวจสอบการจัดซื้อของเทศบาลนครศรีธรรมราชว่ามีการจัดซื้อในราคาเท่าไหร่ปกติไหมเนี่ยครับผมนึกถึงวันหนึ่งมีการบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมแล้วก็ของถูกไปกองอยู่เอาจุดหนึ่งก็แล้วกันผมไม่บอกอำเภอไหนจังหวัดไหนนะแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือคนของมันไปกองอยู่พเนินเทินทึกนะครับแล้วคนก็มารื้อคนเหล่านั้นเป็นแม่ถ้าบอกเดี๋ยวมันจะชัดไปหน่อยก็มาเอาถุงคนละใบเก็บเอาพวกอะไรคือเก็บเข้าบ้านอะนั่นเป็นของที่เขาส่งไปให้น้ำท่วมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยบ้านเราคนดีก็บริจาค กันไปช่วยกันไปแต่คนที่นิสัยแย่ก็เป็นอย่างเงี้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมยังไม่อยากจะพูดเลยนะแต่มันพอพูดถึงเรื่องนี้ที่ไหนผมนึกทุกทีเงินเขาบริจาคผ่านผู้ปกครองท้องถิ่นเอาไปช่วยน้ำท่วมผลสุดท้ายจนถึงวันนี้ยังไม่ถึงเลยแล้วชาวบ้านชาวช่องก็รู้กันว่าเงินนั้นหายเข้าไปในกระเป๋าเขานะครับมีการบอกเดี๋ยวจะไปมอบที่สมัยคุณสรยุทธ์นะครับยังไม่ถึงเลยพูดแค่นี้บางตำบลเขารู้กันแล้วนะครับว่าที่ไหนผมไม่ได้บอกจังหวัดไหนอำเภอไหนนะผ่านไปดูเรื่องนี้ครับที่ผมบอกนี่คือน้ำใจจริง
มันมีวิดีโอคลิปในกลุ่มเหตุด่วนเหตุร้ายร่วมด้วยช่วยกันภูเก็ตแล้วก็มีข้อความบอกดูมันทำมันเป็นภาพของกระป๋องเครื่องดื่มจำนวนมากมายมหาศาลที่กระจายอยู่บนพื้นถนนหน้าร้านเซเว่นเลยเอางี้คนกำลังเก็บกันใหญ่เลยครับคนเข้าไปเก็บกันเยอะเลยคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน 7:00 น.บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ปากซอยกิ่งแก้วตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตรถเทเลอร์เนี่ยท่านฟังคิดดูแล้วกันรถยาวบรรทุกสินค้าของบริษัทสิริมงคลโลจิสติกบรรทุกเครื่องดื่มลีโอครับเบียร์ 3,600 แพ็คหรือถ้านับแตกออกมาเป็นกระป๋องก็ 86,400 กระป๋อง 80,000 เกือบ 90,000 กระป๋องอ่ะเอาไปส่งให้กับบริษัทภูเก็ตซิเวรียังไม่ทันถึงครับอีกกิโลนึงกิโลเมตรนึงจะถึงเกิดเสียหลักเข้าโค้งเวลานั้นเป็นเวลาประมาณใกล้ๆสว่าง 5:20 นาทีพอความโครมเทกระจัดมันก็แตกกระฉูดกระเด็นบางทีก็เป็นแพ็คบางทีก็แตกเป็นกระป๋องชาวบ้านเข้ามาถึงจะมีคนบอกยาเก็บของเขาไม่ได้ฟังครับเจ๊บังออนรัตนภัยนินเป็นเจ้าของร้านส้มตำบอกได้ยินเสียงขยะกระจุยกระจายทรัพย์สินอะไรนะครับแล้วก็เห็นคนเก็บกันเป็นการใหญ่เนี่ยแต่ไม่อยากบอกความเห็นว่าจริงๆมันไม่ควรจะทำอ่ะตำรวจบอกว่าเนี่ยมันมีต้องแยกเป็นสองส่วนนะคืออุบัติเหตุกับลักทรัพย์คือคดีอุบัติเหตุก็ว่าไปมันเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินคือมันไปชนซาเล้งของร้านค้า3คันพังก็ว่ากันไปแต่คนที่ไปเก็บกระป๋องเครื่องดื่มความผิดฐานลักทรัพย์นะครับแล้วมีคลิปภาพอยู่เยอะด้วยถ้าคนเก็บไปแล้วบอกเอาไปคืนก็มันเป็นความผิดสำเร็จแล้วล่ะแต่อาจจะเป็นข้อลดหย่อนความผิดในชั้นศาลได้ท่านครับเกิดอะไรอย่างนี้อย่าไปทำเขาเลยโอ้โหรถคุกคว่ำขนาดเขาก็แย่แล้วซ่อมรถแล้วอะไรเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังจำได้ไหมครั้งหนึ่งเคยมีเหตุคล้ายๆอย่างเงี้ยรถเทเลอร์คว่ำตุ้มคนเห็นเป็นลังมันเป็นลังไม้ดูดีอ่ะเฮ้ยไม่ต้องมีของมีค่าแน่ๆช่วยเก็บเข้าบ้านคนละลังสองลังคนละลังสองลังนี่ผมไม่ได้อยากไปฟื้นฝอยหาตะเข็บนะครับทุกคนเก็บเข้าบ้านกันหมดเลยแล้วอยู่ๆมันก็เกิดระเบิดตึม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 ต่อเนื่องทั้งหมู่บ้านเพราะอะไรมันเป็นหลังระเบิดจำได้ใช่ไหมครับผมจำแม่นเพราะว่าวันนั้นผมกำลังเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษเกิดขึ้นที่หมู่บ้านหนึ่งทางภาคใต้ก็แล้วกันเนี่ยยังไงก็ตามวิธีการนี้เป็นวิธีการซึ่งผมว่าไม่ถูกอ่ะผมเห็นเลยเนี่ยมันเป็นคลิปวิดีโอที่ผมนั่งดูอยู่เนี่ยทั้งภาพนิ่งที่คนโหถือถุงถือกระสอบปุ๋ยหรือคุยเก็บเบียร์กระป๋องดีใส่ถุงอะไรกันเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งไม่ควรอ่ะไม่ต้องแสดงน้ำใจถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวก็มีเจ้าหน้าที่มาเก็บกวาดกันเองอ่ะต่อไปนี้จะเล่าเรื่องซึ่งมันแย่ๆนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีนายจ้างก็โพสต์เตือนภัยหลังจากเจอไอ้หนุ่มมาสมัครงานแล้วก่อเหตุครับขโมยรถมอเตอร์ไซค์ไปขายเป็นค่าแรงมีการอย่างนี้ด้วยนะถ่ายรูปส่งมาเยอะเย้ยบอกว่านี่ค่าแรงนะมีอย่างนี้ด้วยนะครับเล่าสั้นๆเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเจอข่าวแบบนี้เยอะจับหนุ่มแสบตุนเงินเหยื่อฝากเข้ารับราชการหนีคดีมีผู้เสียหายนับร้อยหลายเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นมันแสดงเห็นถึงว่าบ้านเรามันยังอยู่กับเรื่องของระบบเด็กฝากนะคนยังเชื่อกันอยู่ฝากได้ในคนนี้ชื่อนายเสกสรรเลี่ยมคำเป็นคนอำเภอเมืองสกลนครมีหมายจับศาลจังหวัดพัทลุงแอบอ้างกับผู้เสียหายบอกรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลากหลายสาขาอาชีพจะเอาอะไรฝากทหารได้ฝากตำรวจได้เป็นคนตัวเองเป็นคนมีความรู้มีฐานะดีแล้วก็จะทำทีเป็นเลี้ยงอาหารทำบุญหรือเช่ารถตู้อะไรเงี้ยสร้างความน่าเชื่อถือกับคนเสียหายแล้วก็หลอกเลยครับจะบรรจุเข้าอะไรในสิบทหารบอกเอาได้ในสิบตำรวจสบายครูหมูเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายคนละโน่นนะครับ 50,000 60,000 70,000 แล้วแต่จะว่าไปบางคนโดนถึง 300,000 กว่าบาทเสกสรรก่อเหตุแบบนี้มาตั้งแต่ปี49จนถึงปัจจุบันปกปิดตัวเองโดยการใช้บัญชีธนาคารแสดงตนเป็นบุคคลอื่นแล้วย้ายถิ่นไปเรื่อยๆไปหลายจังหวัดทั่วประเทศ
มีคนตกเป็นเหยื่อเป็นร้อยรายได้ทรัพย์สินเป็น10ล้านบาทติดคุกมาแล้ว2ครั้งพ้นโทษทำอีกก่อนถนัดแบบนี้จนตอนหลังตำรวจสืบทราบว่าไปกบดานอยู่ที่ในจังหวัดนครนายกก็ไปจับกลุ่มได้เอาตังมาทำอะไรเนี่ยเล่นการพนันแล้วก็ใช้เป็นทุนในการหลบหนีไปเรื่อยๆหลอกไปเรื่อยไงคืออาศัยว่าบุคลิกดีแต่งเนื้อแต่งตัวดีพูดจาดีคนเชื่อถือเข้าอะไรเข้าได้หมดแต่ตัวเองนี่ไม่ต้องฝากครับเข้าได้เลยเข้าคุก DSI รวบเอเย่นสาวหลอกจัดหางานไปต่างแดนโดยใช้สื่อออนไลน์มีเหยื่อ16รายเสียหายกว่า 500,000 บาทพบมีผู้ร่วมกระทำความผิดอีกหลายรายเข้าข่ายองค์กรอาชญากรรมค้ามนุษย์ข้ามชาติเนี่ยอย่างเงี้ยเยอะครับวันนี้ผมเล่าคร่าวๆแล้วกันร้องเอาผิดเท้าแชร์คนไทยเปิด Facebook ลวงเหยื่อในเมลเบิร์นศูนย์กว่า30ล้านนี่ลามไปถึงมันไปโต้มือถึงเมืองนอกนู่นคดีแชร์ลูกโซ่ออสเตรเลียเอาผิดเท้าแชร์คนไทยในเมลเบิร์นเปิด Facebook ลวงเหยื่อ100กว่าคน30กว่าล้านก่อเหตุเสร็จหลบหนีกลับประเทศไทยนี่มันเป็นโลกของคนขี้หลอกลวงกันจริงๆแล้วพูดถึงท่านฟังจำนี่ได้ไหมกรณีหวย30ล้านน่ะนี่ลามไปถึงเมืองนอกเลยนะผมอ่านในสยามทาวน์ US นะครับก็เป็นสื่อหนังสือพิมพ์ไทยที่อยู่ในลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเขานำเสนอข่าวผมเล่าคร่าวๆนิดนึงก็ได้นะครับไม่ต้องไปเอารายละเอียดเยอะลอตโต้เนี่ยมันเป็นคือก็จะขายมีหลายแบบนะผมก็เคยซื้อมาขูดเหมือนกับหวยขูดอ่ะแบบนั้นน่ะแล้วปรากฏว่ามันมีรางวัลถึง10ล้านดอลลาร์คิดเงินเป็นเงินไทยก็ประมาณ300ล้านบาทหมอนี่ไปรับเงินที่สำนักงานลอตเตอรี่แต่เรื่องของเรื่องคือเจ้าของตัวจริงเนี่ยเขาไปแจ้งความไปแล้วขโมยเขาตอนที่เขาหลับโอ้โหเงิน300กว่าล้านน่ะนี่เหตุเกิดก็คือคนที่ถูกขโมยนั่นก็คือคนไทยแล้วคนที่ขโมยก็คือคนไทยคนไทยชื่อว่านายอดุลนามสกุลสาวสองอย่างนะครับเหตุเกิดที่นู่นอเมริกาตำรวจอเมริกาปวดหัวนะครับก็มามีคดีคล้ายๆกับที่เมืองไทยเนี่ยคดีลักขโมยหวยลอตโต้กันไปโดยเร็วนิดนึงเดี๋ยวจะไม่จบเมื่อวานนี้ผมพูดค้างๆคาๆทุกฟังงุนหงิดเมื่อวานนี้มันมีเรื่องนี้ครับคือกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนที่ทำให้ตัวเลขดีขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่บอกว่าการลงทุนอย่างเดียวสูงถึง 600,000 ล้านแต่ตอนนั้นมันมีกระแสต่อต้านโดยเฉพาะมีคนอยากจะให้ยกเลิก EEC โดยพรรคการเมืองบางพรรคยกเป็นนโยบายหาเสียงรวมไปถึงบอกด้วยว่าจะให้ยกเลิกทั้งหมดจะลดราคาค่าโดยสารลดเมล์ค่ารถไฟซึ่งจะทำได้ยังไงต้องสู้เรื่องนี้กันให้ได้ทุกช่องทางขอให้ทุกคนคอยติดตามกระแสต่างๆในโซเชียลมีเดียด้วยเพราะว่ามันมีผลและมีบทบาทสูงในเรื่องของทางการเมืองในปัจจุบันแล้วแม้กระทั่งพรรคจะไม่เอ่ยชื่อพรรคให้นะที่พูดถึงเรื่องของก็รู้กันอยู่นะครับมีพรรคพลังประชารัฐที่บอกว่าจะมีการแปลงสปกให้เป็นโฉนดคือให้มันมีมูลค่าเมื่อวานนี้บิ๊กตู่ก็ติงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับคือบางคนก็จะมองว่ามันก็ดีเป็นที่ดินซึ่งถ้ามันมีศักดิ์เหมือนกับโฉนดก็จะได้ไปจำนองจองจำไปเป็นค้ำประกันเงินอะไรก็ได้เปลี่ยนมือได้แต่บางคนก็บอกเอาเดี๋ยวเขาไปอยู่ในมือในทุนอีกก็มองหลายแง่หลายมุมนั่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็สั่งจับตาทุกอย่างเหมือนกันอีกครั้งนึงครับเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นรองนายกวิษณุเครืองามย้ำว่าการเลือกตั้งต้องไม่เกินคือกกต.จะต้องประกาศไม่เกิน26มกราคมแล้วก็การที่จะได้เป็นยนต์ลงบัตรย่อนบัตรกันก็ไม่ควรจะเกินเดือนมีนาคมก็คือเลื่อนไปสักเดือนนึงอ่ะไม่เกินนั้นเอาสรุปว่างั้นเมื่อวานนี้จ่านิวเขาก็ยังมานะครับชมรมหาเสียงหน้าอิมพีเรียลสำโรงก็รู้อยู่ตรงหน้าอิมพีเรียลสำโรงนั้นเป็นที่สำหรับอะไรของใครยังไงนะครับผมไม่ต้องบรรยายจ่านิวก็นำแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งไป
ชุมนุมที่หน้าอิมพีเรียลสำโรงแล้วก็เหมือนเดิมครับไปชูป้ายไม่เลื่อนเลือกตั้งนะครับก็คือคงไม่อยากมีใครอยากเลื่อนนะเนาะมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยบอกว่าเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกกต.ว่าด้วยการหาเสียงข้อควรปฏิบัติแล้วก็ข้อห้ามมิให้ปฏิบัติเพราะนั้นใครที่สนใจให้ไปคลิกดูได้เลยว่าระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงเนี่ยมันก็ขึ้นมาเลยนะครับมันจะมีบอกว่าคุณทำยังไงได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้เนี่ยครับก็ลองไปหาดูนะครับใครที่มีความเกี่ยวข้องหรือสนใจยังไงก็หาดูได้เลยขอดูนิดนึงอ๋อมีเขาบอกมีคนส่งไทม์ไลน์การเลือกตั้ง24มีนาคม62อ๋อก็ส่งมาให้แล้วแต่ผมไม่กล้าประกาศบอกตรงทุกวันนี้เวลาผมเห็นข่าวเลยผมต้องไปเสิร์ชหาดูก่อนกลัวเดี๋ยวมั่วเป็นข่าวมั่วมีคนส่งปึ้งมาให้เดี๋ยวนี้เลยนะครับบอกว่าเป็นไทม์ไลน์การเลือกตั้ง24มีนาคม62เอาเป็นว่าขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวผมติดตามอีกทีเล่าช้าดีกว่าเล่าแล้วผิดนะครับผมถือหลักแบบเนี้ยเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไว้ใจอะไรเลยเวลาใครส่งข่าวอะไรมาดูผมต้องไปตรวจสอบตรวจแล้วตรวจอีกนะครับพอพลาดไปแล้วมันไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการพักงาน4รัฐมนตรีที่ผมเล่าให้ฟังบอกว่ามี4รัฐมนตรีเกี่ยวกับการถือครองหุ้นสัมปทานรัฐเมื่อวานนี้คุณวิษณุเครืองามบอกว่าการที่กกต.มีมติเห็นว่าการถือครองหุ้นของ4รัฐมนตรีก็คือหม่อมหลวงกนัตดาดิษกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกไปปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาคุณไพรินทร์ชูโชติถาวรรัฐมนตรีช่วยคมนาคมสุวิทย์เมษินทรีรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์คุณหมอธีรเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีศึกษาเนี่ยเข้าข่ายกระทำขัดกันกับผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรานี้อ่ะไม่ต้องเล่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณวิษณุบอกว่าก็อยู่ที่ศาลคือถ้าศาลสั่งให้พักการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องหยุดหรือเจ้าตัวจะพักงานเองและลาออกนะแล้วก็เอาไปเทียบเคียงกับกรณีของคุณดอนปรมัตถ์วินัยซึ่งบอกว่าคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ1เดือนในศาลตามนั้นแต่นี่ก็อยู่ที่รัฐมนตรีแล้วครับเขาจะลาออกหรือไม่ออกหรือจะพักงานหรือจะยังไงในขณะที่เลขากกต.ครับพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขากกต.บอกว่าที่ประชุมกำลังพิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วก็จะมีมติส่งเรื่องแล้วก็ตอนนี้สำนวนไต่สวนที่เป็นความลับกำลังยกร่างเพื่อจะส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญคุณเรืองไกรซึ่งเป็นคนร้องเรื่องนี้ตอนนี้มาแบบคึกเลยครับเตรียมบอกวันจันทร์ที่14มกราคมจะไปร้องกกต.อีกเรื่องหนึ่งให้ตรวจสอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่เปิด Facebook Instagram Twitter แล้วก็เว็บไซต์ของตัวเองเพื่อสื่อสารข้อมูลต่อประชาชนซึ่งเห็นว่าอาจจะมีปัญหาข้อกฎหมายที่ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงได้เพราะรัฐธรรมนูญ60มีบทบัญญัติไว้ว่าห้ามไม่ให้เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีอาจเข้าข่ายเป็นเจ้าของสื่อมวลชนใดๆตามมาได้ผมไม่รู้นะผมก็เล่าไปตามข่าวอ่านแล้วก็ยิ้มนะคุณเรืองไกรบอกเดี๋ยววันจันทร์จะไปยื่นสรุปว่างี้ก็แล้วกันเราก็ติดตามดูกันว่าเรื่องผลจะเป็นยังไงนะครับมันมีอยู่เรื่องครับตอนนี้ในข่าวระดับโลกเขากำลังจับตาอยู่ก็คือเรื่องของการที่ผู้นำสหรัฐก็คือมิสเตอร์ทรัมป์ประธานาธิบดีเขาเนี่ยนะครับกับคิมจองอึนซึ่งเคยคุยไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วมีข่าวบอกว่าผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือเตรียมที่จะใช้ประเทศไทยเป็นเวทีคุยกันโอ้โหมันส่งผลเลยนะโลกจับตามาตรงนี้เลยคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแสดงให้เห็นว่าเรานี่มีศักยภาพแล้วน่าภูมิใจนะครับคือเขามานั่งคุยที่บ้านเราอะ190กว่าประเทศไม่ไปมาคุยที่บ้านเราคุณวิษณุเครืองามเมื่อวานนี้บอกว่าจริงไม่จริงก็เมื่อครั้งที่ไปใช้สถานที่ที่สิงคโปร์ก็มีข่าวว่าจะมาใช้สถานที่ที่ประเทศไทยเราก็ปูเสือนั่งรอก็ไม่เห็นมาคราวนี้ยังไม่รู้แต่ถ้ามาก็เราก็เป็นเพียงตัวกลางนะครับ
แต่จะเป็นเรื่องที่โลกจะจับตาดูประเทศไทยเหมือนกับที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประกวดมิสยูนิเวอร์สที่ผ่านมานั่นนะครับอ่ะจริงไม่จริงไม่รู้อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องกรณีที่เมื่อวานนี้ผมเล่าเรื่องบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่บอกว่าได้ออกพาสปอร์ตกัมพูชาให้กับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกแล้วกัมพูชาก็บอกว่านั่นมันอาจจะเป็นพาสปอร์ตปลอมนะสุดท้ายมีคนไปถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าพลเอกประวิตรปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้กระแสข่าวที่ว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรถือหนังสือเดินทางกัมพูชาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในฮ่องกงพลเอกประวิตรตอบสั้นๆเพียงแค่ว่าไปถามกัมพูชาเองแล้วก็ขึ้นรถไปทันทีก็คือท่านถูกถามทุกเรื่องก็คงจะตอบไม่ไหวก็เลยตอบเงี้ยครับบอกไปถามกัมพูชาเองขอขอบคุณมิตรของเราหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทโรงแรมชายทะเลห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาดแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซล1993จำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านคูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแหอวนอุปกรณ์ประมงครบวงจรรีบบริการด้วยนะครับงานเยอะด้วยศพนายมนัสรัตนวิจิตชาวนกิจวันนี้ที่วัดคลีวนารามสองสลึงอำเภอแกลงครับวันนี้3โมงศพแม่ส้มเกลี้ยงสุขสว่างที่วัดบ้านแหลงตำบลบ้านแหลงอำเภอเมืองระยองพระราชทานเพลิงศพวันนี้แม่ของดร.ทรงธรรมสุขสว่างนะครับวันนี้ชาวนกิจศพนายสำราญสามิภักดิ์ที่วัดเยจันทร์ตำบลสำนักทองอำเภอเมืองระยอง3โมงศพนายสำรวยนุกูลราชตั้งศพ บ้านซอยผู้ใหญ่รอดชาวนกิจพรุ่งนี้3โมงศพของนายสมพงษ์บุญยฤทธิ์ตั้งศพปากทางเข้าสถานีประมงประเพนะครับแล้วก็คืนนี้วิทยากรรุ่นเสียชาวบ้านเป็นเจ้าภาพวันพฤหัส17มกราคม4โมงเย็นชาปฏิกิจที่วัดเพตราสุขารมศพคุณยายกุหลาบธนาพรอยู่วัดดอนมะกอกล่างชาปฏิกิจวันนี้วัดดอนมะกอกล่างอยู่อำเภอแกลงนะครับชาปฏิกิจวันนี้3โมงศพพ่อจุ้งเพ้งแซ่เอียวอยู่บ้านเลขที่9หมู่1ตำบลตาสิทธิ์อำเภอปลวกแดงชาปฏิกิจวันอาทิตย์พรุ่งนี้3โมงที่วัดหนองกล่ำศพของพ่อวิชัยโพมพี่มายวัดศรีประชาธรรมตำบลชำเคาะเขาชะเมาระยองชาปนกิจ14มกราคมศพของนางปิ๋วบุญก่อเกื้ออยู่วัดชากมะกรูดตำบลกล่ำอำเภอแกลงชาปนกิจวันอังคาร15มกราคม3โมงศพนายแฉลบจำรูนอยู่วัดหนองกระเพาะตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงชาปนกิจวันจันทร์14มกราคมศพแม่ปฐุมวิเศษศรีตั้งศพวัชวึกตำบลนาถขวัญอำเภอเมืองระยองชาปนกิจวันอังคาร15มกราคม4โมงเย็นศพนายประสูติหมอยาอยู่วัดสว่างฟ้าพุทธารามตำบลนาคเลืองอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีชาปนกิจวันพุธ16มกราคมศพนางโสภาใจสะอาดอยู่วัดหนองกระเพาะตำบลทุ่งไกลกินอำเภอแกลงชาปนกิจวันอังคาร15มกราคม3โมงเย็นเวลาหมดแล้วครับไปกันแยกย้ายกันทำมาหากินเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากลับมาคุยกันใหม่กับสื่อกลางในช่วงของพูดจาภาษาระยองวันนี้ขอบคุณทุกสถานีขอบคุณเสียงตามสายผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกแห่งวันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ